ครับเกี่ยวกับไอเดียทำร้านสเต็กนะครับแล้ววันนี้ผมก็มีอยู่ประมาณ300บาทเดี๋ยวไม่รู้ว่า300บาทนี้กินอะไรบ้างสวัสดีครับผมแชมป์แมงโก้จากช่องแชมป์แมงโก้ครับไปติดตามเขาด้วยนะครับวางเลยนะ300ตรงนี้เลยนะนี่ที่พอไปไม่ได้คือมีเนื้อย่างไรเก้เดี๋ยวเราสั่งเนื้อย่างไรเก้199แน่ตอนนี้เหลือโค้ต้า100นะครับมันจะมีสลัดทูน่า89บาทเดี๋ยวเราเอาตัวเนื้อย่างไรเก้กับโค้ต้าเนื้อมาเบเกอร์หมูนะให้ครบ300บาทเหลือ10บาทตอนนี้เหลือโค้ต้าแค่10บาทนะครับก็จะมีน้ำเปล่านี่15บาทแล้วแต่ว่ามีอันนึงที่10บาทก็คือน้ำแข็งเดี๋ยวเราจะสั่งน้ำแข็งแล้วรอให้มันละลายด้วยกินน้ำเลยครับรอเลยครับรอน้ำเปล่าน้ำเปล่านะครับได้เลยครับมาแล้วครับอันนี้นะครับเนื้อย่างเบเกอร์199เดี๋ยวเราเมนูนี่เป็นซี่โครงไซส์ S นะครับ239บาทแต่มันไม่ใช่ของผมครับมันไม่ใช่ของผมนะครับของผมอันนี้ฮะนี่เป็นเบเกอร์หมูนะครับราคา99บาทตอนนี้เราก็มาพูดแล้วนี่เป็นเซต300นะอันนี้ไม่เกี่ยวนะอันนี้ไม่เกี่ยวเนี่ยออกไปนะ300บาทครับก็มีข้าวแล้วก็มีหมูแล้วก็มีไม่เชิงขนมอ่ะเบอร์เกอร์ผมว่าอันนี้99บาทก็อิ่มแล้วนะสำหรับเพื่อนๆที่อยากทำธุรกิจสเต็กนะลองใช้วิธีนี้ดูก็ได้ครับนั่นก็คือการเน้นเป็นเรื่องของออนไลน์ทำร่วมกับฟู้ดเดลิเวอรี่ค่ายต่างๆนะครับด้วยราคาที่ไม่แพงแล้วก็ถ่ายรูปให้สวยนะครับก็สามารถทำออนไลน์ได้ส่วนทางหน้าร้านเนี่ยอาจจะไม่ต้องเน้นมากเพราะว่าทางร้านเนี่ยที่เนี่ยร้านที่นี่นะครับก็น่าจะใช้พื้นที่อยู่ประมาณ50ตารางเมตรนะเท่าที่ดูนะครับก็ไม่ได้เน้นในส่วนของตัวหน้าร้านมากจะไปเน้นส่วนที่เป็นห้องครัวนะครับแล้วก็การให้ฟู้ดเดลิเวอรี่เนี่ยมารับเอาด้วยความที่ร้านที่เนี่ยเปิดกลางคืนนะครับก็การตกแต่งเนี่ยก็จะหนักไปทางใช้ไฟในการสาดพวกวัสดุที่เป็นกำแพงหรือว่าโต๊ะหรือเป็นเฟอร์นิเจอร์นะก็สำหรับเพื่อนๆที่อยากทำเกี่ยวกับพวกสเต็กนะครับเดี๋ยวจะลองกินดูนะว่าอิ่มหรือเปล่าเฮ้ย